ให้คำทำนายเนาะแต่ว่าพี่อาตี้คิดว่านะคะมันยังไม่มีบทสรุปอะไรใดทั้งสิ้นพี่อาตี้ว่ามิสยูนิเวิร์สเนี่ยหลายๆคนน่ะอยากได้เธอมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะเข้าใจไหมมันแบบว่ามันยิ่งใหญ่มันมีมูลค่าแฟนนางงามกระเทยทั่วทั้งประเทศจดจ้องอยากดูเข้าใจไหมใครๆก็อยากได้ไปพี่อาตี้มีความคิดว่าหลายๆคนน่ะน่าจะบิดกันสนั่นเลยฉันเธอเรื่องจริงนะฉันแต่ละคนนี่บิดสนั่นเลยอ่ะบิดจนน่าตกใจอ่ะประกอบกับคุณแอนตักอ่ะช่วงนี้เขาก็เรื่องเงินเรื่องทองอ่ะเนาะแล้วเขาจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าหนูก็เลยสงสัยเพื่อที่ว่าใครที่แบบว่า exceed คุณแอนจาก expectation แล้วเนี่ยเอาไปค่ะเอาไปทำเอา Miss Universe ไปทำแต่ถ้าใครเนี่ยรวบตึงนะหาเจ้าภาพให้ได้ตอนนี้เม็กซิโกหลังจากเม็กซิโกยังไม่มีเจ้าภาพยังไม่มีแน่นอนแต่ถ้าใครบอกว่าขอคุยด้วยค่ะพอดีทางเราเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าภาพจังเลยค่ะที่ประเทศไทยนะที่ประเทศไทยนะเอาไปเลยค่ะ5ปีเพราะว่าเจ้าภาพก็11ล้าน US ดอลลาร์ใช่ไหม5ปีใช่ไหมคะอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่อาร์ตี้ใช่ตอนนี้พี่อาร์ตี้ว่าเรายังไม่รู้แล้วพี่อาร์ตี้ก็คิดว่าคุณแอนก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้ทำเพราะว่ามันยังไม่มีการสิ้นสุดของการบิดเกิดขึ้นอาจจะเป็นแม่ปุ้ยทำต่อก็ได้เข้าใจไหมฮะเพราะว่าแม่ปุ้ยเขาก็แบ็กอัพปังมากจริงทำดีจริงหนูต้องยอมรับ5ปีที่ผ่านมาใช่รู้จักคุณวิชัยทองแตงไหมคะนั่นแหละอะไรนะคะนั่นแหละใช่ไหมว่าก่อนเนี้ยที่เขาแบบว่าคอยซัพพอร์ตแม่ปุ้ยพี่ตีพี่ณใช่ไหมฮะก็ไม่แน่1นะแม่ปุ้ยนะ2ก็ตามข่าวใช่ไหมที่เขาพิมพ์กันอะ RS Promotion หรือเปล่าเฮียฮอลหรือเปล่าช่อง8หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นช่องวันเราไม่รู้เธอเพราะว่าเขาก็แบบว่าโอ้โหทุนหนาเหลือเกินใช่ไหมรู้จะเป็น3579หรือไม่ว่าจะเป็น work point หรือเปล่าใครให้เยอะสุดก็เอาขนาดนั้นหนูเป็นเจ้าของเวทีหนูก็เอาเงินเยอะเอาเงินไว้ก่อนนะคะแต่ก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะพี่ฮะที่น่าอาจจะจัดโชว์ปังกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแต่เขาทำดีทุกปีนะแม่ปุ้ยอะแล้วเธอแม่ปุ้ยทำมานานเธอคิดว่าแม่ปุ้ยเขาอยากให้หลุดมือไปเหรอเขาต้องทำทุกวิถีทางให้เขาได้จัดต่อไปเข้าใจไหมคะพี่อาตี้จะมากรุงเทพบ้างไหมอะตอนนี้เหรอยังก็เล่าให้ฟังกับเรื่องลิขสิทธิ์แต่ว่าตอนนี้พี่อาตี้ว่ายังไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดเพราะว่ามันยังไม่ได้ออกมาแบบว่าปังๆพี่อาตี้ว่ายังไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดใช่ไหม1อาจจะเป็นแม่ปุ้ยทำต่อก็ได้2อาจจะเป็นเจ้าใหม่ก็ได้มีแค่นี้ค่ะซึ่งเจ้าใหม่เป็นใครก็น่าติดตามแต่พี่ตี้บอกเลยว่าข่าวเนี้ยโอ้พอจบ Miss Universe แล้วเนี่ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดปีหน้าทั้งปีเลยจะบอกให้ข่าวไหนก็ไม่สู้ข่าวนี้ My God อุ้ยแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนมือเนี่ยจะมีคนประกาศโรสทรูหรือเปล่าพี่อาร์ตี้คนเก่าๆสะพรึงบอกเลยใช่ไหมสะพรึงไม่ว่าจะไม่มีเมคอัพที่ดำปื้อต่อไปแล้วก็จะเดินสับเท่านั้นค่ะว้าวเขาดาวนะคะอันดับที่10เอกวาดอร์ซิมบับเวไม่ทันแล้วมึงเรียวเบอร์โดมินิกันฟิลิปปินส์ปูเตริโกเวเนซุเอลาแอนด์นัมเบอร์วันอีสไอ้ตุ๊กตาจะไปกันไทยแลนด์โอปอสุชาตาช่วงเสียงเราอีกแล้วค่ะนี่
What a high performance! Thailand work out 7 days week, 3 hours a day. เป็นไงมั้ยละมึงอุ้งไปละมึงอุ้งเลยมั้ยละมึงอุ้งไปเลยค่ะกรรมการอุ้งเลยค่ะ Thailand number 1 2โพแล้วค่ะจากโพนอกนะคะฝั่งลาตินและฝั่งฟิลิปปินส์ขอใหม่ค่ะใครที่ยังดูไม่ทันขอใหม่ค่ะเป็นไงละมึงไทยแลนด์ค่ะเห็นไหมพี่ตี้บอกแล้วว่าต่างชาติเขาโกยไม่ขนาดเนี้ยเราได้ขึ้นโพฟรีๆโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะพี่ตี้ขอส่งความปรารถนาดีไปให้ทีมน้องโอปอนะโมโอปอให้ปังเลยนะจะบอกให้Thailand Thailand Thailand รถ Thailand กับฟ้าใสฟ้าใส Thailand ฟ้าใส Thailand คุณดูนะ อ่ะดูค่ะ Guatemala Zimbabwe PeruCuracao, Ecuador, Dominican Republic, Philippines, Puerto Rico, Venezuela, and the number one is Thailand. Oppo Suchata, ka. นั่นก็คือเสียงจากกระเทยจ๊อกๆนะคะนะครับคุณขาก็อืมยังก็เอาโพมให้ดูนะคะอ่ะไปเมาส์อะไรต่อครับทุกคนขาก็อย่างที่บอกไปไงว่าเนาะตอนนี้เราเวลา3เดือนนะน้องโอปอก็เทรนเยอะๆนะครับเทรนเยอะๆเลยรวดมากเลยอ่ะว้าวแล้วสูงยาวเป๊ะสูงยาวเป๊ะแต่ว่ามีความเป็นก็อดเดสให้เราเห็นเนาะอันนี้คือเวเนซุเอลานะคะดูสิทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากเลยนมเอวแขนคอยาวทรงผมอินเนอร์สีหน้าแววตาจะตีให้ดูใน IG รอดมาแล้วค่ะอ้าว my god miss นี่ตาม prediction นะรวบใครคุ้นๆจังเลยอะตามเพจ YouTube นะคะ Miss Universe prediction เขาทำนายว่า my Miss Universe 24 isAt this moment is Miss Thailand ดูดิเห็นไหมเธอหน้าโอปอน่ะหน้าโอปอน่ะเพตตี้พูดเสมอแล้วว่าเวลาออนแคมเมราหรือว่าเอารูปไปลงทำโพทำเพจเนี่ยมันได้มันใช่เข้าใจไหมมันได้มันใช่จริงๆเดี๋ยวไปฟังดูเนาะเขาพูดว่าอะไรแอดมินขาใครกดคำมาบล็อกให้หมดเลยค่ะ Thailand Oppo Suchata นะคะ Age 20 recently elect as her country representative นี่เขาบอกว่าตั้งแต่นี้แล้วค่ะตั้งแต่ปี2022นะคะปีแอนนาเสือนิกลีแล้วเนี่ยเธอได้ที่3แล้วก็เป็นที่จดจำของแฟนนางงามทั่วไป Oppo Suchata เห็นนะใบหน้าโอปอน่ะสวยเครื่องหน้าเนี่ยใช้ได้เพียตี้บอกเลยว่าปีนี้นะทีมนะเพียตี้ไหว้แหละเทรนให้ปังๆเลยนะเอาให้ที่สุดเลยนะปีนี้เขาบอกว่าปีนี้ชีคัมแบ็กแล้วก็แบบว่า even more prepared คือเตรียมการมาเยอะมากแต่เราไม่รู้ว่าเตรียมการมายังไงเนาะนี่บอกนะเขาบอกว่าฟังเขานะเขาบอกว่า I believe that if she maintainThe same determination she show in the national pageant at Miss Universe Thailand เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโอปอแบบว่า
รักษามาตรฐานแบบนี้นะที่ได้เพอร์ฟอร์มไปในรอบ Miss Universe Thailand Final ที่ผ่านมาเนี้ยโอปอสามารถไปยืนลึกๆได้เลยนะจะบอกให้มันเขาบอกกันนะว่า she easily can be crowned อ่ะอันนี้พอนี้นะเขาให้ Thailand ที่1เลยเห็นไหมคะนี่เขาให้ Thailand ที่1เลยชนะเปรูนะคะชนะเวเนซุเอลาชนะโดมินิกันรีพับลิกใช่ไหมแล้วก็ชนะโปเตริโกเอกวาดอร์โคลัมเบียนะคะโอเคพี่ตี้ขอพักกินน้ำก่อนนะคะเธอขาอ่ะเห็นไหมก็โอปอพี่ตี้บอกเลยนะว่าเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นเพียงแค่โพนะคะ nothing to do with Miss Universe Organization มันเป็นเพียงการทำโพของเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ฝั่งลาตินนะคะฝั่งฟิลิปปินส์ฝั่งอะไรต่างๆเขาก็ทำโพทำอะไรแบบนี้มาให้เราดูเนาะเข้าใจไหมเพราะว่าอย่างที่พี่ตี้บอกไงว่าเราเป็นประเทศไทยค่ะสัตว์พายไทยแลนด์ตัวนางงามเราใช้ได้ตัวนางงามเราไม่ได้คิริ้วคิเลอะไรหน้าตาของโอปอก็คมคายสไตล์ลาตินก็ใช้ได้อยู่เขาก็เอาขึ้นโพให้เราก็เป็นเรื่องดีค่ะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเป็นเรื่องดีมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นโพแรกนะคะเพราะฉะนั้นพี่ตี้บอกเลยว่าทีมของน้องโอปอทีมเนี้ยได้ข่าวว่าเป็นทีมเดียวกับน้องแอนนาเสือใช่ไหมคะที่คิดข้าวไข่ต้มอะค่ะแล้วก็ทีมของน้องแอนโทเนียใช่ไหมคะก็วันปีนี้เธอได้โอปอไปแบบว่ามีแบรนดิ้งตัวใหม่แล้วเหมือนค่ายเทปใช่ไหมค่ายเทปวันนี้มีศิลปิน